เจริญพรวันนี้เราอยู่ที่สาขาใหม่ไม่ชื่อใหม่นะชื่ออะไรเนี่ยสาขาเนี่ยใต้ร่มใต้ร่มผมมาเป็นโยสาขาที่9สาขาที่1ยังไม่มาสาขาที่9ใครจะสาขาที่8อีก7 6 5 4 3 2 1สาขาที่9อันนี้ก็จะสร้างจักรพรรดิ10เม็ดตรงไหนบนเจดีย์ขาวนะข้างล่างเป็นถ้ำเหรอไม่ใช่ตรงข้างบนน่ะพระข้างล่างก็ทำเป็นถ้ำหรือว่าทำไม่ได้ค่ะได้แต่สร้างค่ะเพราะว่าอุทยานเขาไม่ให้สร้างอ๋อเขาไม่ให้โยให้สร้างพระองค์เดียวเพราะว่ามันอยู่ที่ป่าอ๋ออ๋อของอุทยานแค่นั้นเราไม่ล่นลงมาล่ะล่นลงมาหลวงปู่อยู่ในที่นี้ค่ะอ๋อก็ขยับลงมาไงฮะมันเท่าไหร่พื้นที่เนี่ยนะพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยเขาสิบสองไร่เขาถวายเลยเหรอเป็นส่วนกลางเลยเหรอไม่ยากก็แบ่งคนละครึ่งแล้วก็ขายแบ่งคนละครึ่งข้อวัดเหมือนทำหรือเปล่าเนี่ยอ๋อใครอยากมาอยู่วิเวกมาได้นะรับประกันเลยเวกเวกจริงๆนะเนี่ยเด็กๆท่านก็จะเดินสาวๆเนี่ยเดินขึ้นไปนะนรกตุ๊ปอท่านอยู่เนี่ยท่านอยู่บนธาตุพระธาตุเคยมาสวดมนต์นานแล้วเคยมาสวดมนต์ข้างบนนานแล้วช่วงหลังไม่ได้มาจริงๆแถวนี้มีถ้ำเยอะนะแต่มันเป็นเขตอนุอุทยานเอาในเว็บใครอยากจะมาอยู่มีกี่ชีวิตเนี่ยอ้าวก็ขาทางดิสองตำแหน่งนะต้องขาทางครับขาปวดเลยแล้วเนี่ยดูว่าวิ่งลอกวิ่งลอกไปลอกมาแต่ทีนี้สร้างผ้าได้ดีเนี่ยอากาศเย็นเวลาทำพิมพ์แล้วเนี่ยออกมาแล้วจะขึ้นสวยด้วยนั่นเนี่ยเนี่ยอากาศดีมากนะพื้นมันเป็นน้ำพื้นนี่เป็นน้ำเจาะลงไปไม่ลึกก็เจอน้ำแล้วพื้นที่อุดมสมบูรณ์ปลูกพืชผักกินได้เลยไม่ต้องอาศัยข้างนอกเลยห่างจากนี้ไปหมู่บ้านประมาณชั่วโมงโลงได้ไหมกี่โลงได้ไหมจากนี้ไปหมู่บ้านกี่โลงได้ไหมพอดีเลยครับพอดีนะใครอยากมาอยู่ใต้ร่มโพธิญาณโพมัปปัญโยคือโพธิญาณคือโพธิสัตว์คือหนองพุทธภูมินั่นแหละคือพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าองค์ใดองค์หนึ่งข้างหน้าโน้นน่ะประมาณก็ดีนะข้อวัดอ่ะข้อวัดกินนอนสวดมนต์สาธุด้วยถ้าใครโมทนาสาธุกับเจ้าของเฮียเขาถวายที่ด้วยนะมันเป็นศาสนประโยชน์ไม่ใช่ของใครดีกว่าสร้างบ้านมาเริ่มเทิมเห็นไหมเขาสร้างบ้านร้อยล้านพันล้านนะสร้างแล้วก็ไปเป็นพิษบางทีอ่ะทำให้คนสร้างไม่ได้บุญเผลอๆได้กรรมติดเข้าไปอีกด้วยลูกหลานแย่งกัน
เผลอๆฆ่ากันเองขึ้นลงขึ้นศาลมันก็เลยไม่มีประโยชน์กับคนที่สร้างหลวงพ่อท่านบอกให้คิดไกลๆมนุษย์เนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่เกินโรงมนุษย์เนี่ยมีที่อยู่ไม่เกินโรงไม่มีใครใหญ่เกินโรงจะไม่ทุกข์ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมเดี๋ยวเขียนไว้เลยเนี่ยข้างนอกเนี่ยไม่มีใครใหญ่เกินโรงเอาโรงใหญ่กว่าไงแสดงว่าเฮียเขาคิดไกลนะคิดหลายภพชาติสร้างพุทธรูปไว้แล้วเนี่ยสร้างสถานปฏิบัติธรรมไว้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนวัดมันเป็นไม่ใช่ของใครนะเป็นศาสนาประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่ของใครคนก็เวียนไปเวียนมาเวียนมาสวดมนต์ไหมสวดบทเนี้ยคนแล้วคนเล่าคนแรกลำบากหน่อยคนแรกนะโคตรเลยลำบากพอคนที่สองคนที่สามมาเนี่ยสบายพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมบนก็สืบต่อกันไปคนที่ทำคนแรกก็ได้มากหน่อยจนกว่าโน้นจะสำเร็จในสิ่งที่อธิษฐานนั่นจริงๆหลวงพ่อท่านให้เราคิดไกลนะไม่ใช่ใกล้ๆจะลงทุนอะไรก็ต้องดูถ้ามีประโยชน์ก็ให้ลงเลยลงทุนทุนนักธุรกิจไงนักธุรกิจบุญลงทุนกับมนุษย์ลงทุนกับวิญญาณลงทุนกับศาสนประโยชน์คือสิ่งก่อสร้างจะเป็นพุทธรูปจะเป็นเจดีย์มีคนถามหลวงตาอยู่นะว่าหลวงตาทำไมไม่สร้างเจดีย์แปลกไหมยังไม่ได้สร้างแต่ว่าเคยถวายสตังค์ไปก็เกือบล้านนะที่ทางไปนู่นนะให้สร้างเขาขออะไรช่วงนั้นมีสตังค์ก็เลยแจกให้เข้าไปให้เขาไปสร้างเจดีย์ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกประมาณนี้นั่งอยู่ตรงเนี้ยถามจริงๆนะเวลาท่านกราบเจดีย์ท่านกราบยังไงกราบยังไงกราบเจดีย์เอาเห็นเจดีย์มันจะกราบยังไงเจดีย์มีพลังงานหมุนเวียนไหมมีถ้าในเจดีย์มีพระมีพุทธรูปมีอะไรเจดีย์ที่มีพุทธรูปเยอะที่สุดก็คือโน่นนะที่นครปฐมกับที่พระธาตุพนมเยอะมากเลยพระธาตุพนมไม่มีที่จะเดินข้างบนนั่นนะทำไมตัวก็เดินขึ้นไปแล้วนั่นคือความสว่างมาจากนั้นไม่ใช่มาจากรูปลักษณ์ของธาตุนะไม่ใช่เพราะนั้นเราเวลาเรากราบพระกราบเจดีย์นะเราก็ต้องกราบพระพุทธเจ้าไงตั้งพระพุทธเจ้าไว้กราบสี่พระองค์พร้อมกับพระอรหันต์ทั้งหมดเพราะในนั้นมันมีอัฐิพระอรหันต์ด้วยเนี่ยบางที่นะนี่ได้ความรู้ไปแล้วนิดหน่อยก็ยังดี ถ้าหลวงตาจะสร้างเจดีย์หลวงตาก็ต้องสร้างจักรพรรดิหลวงปู่ทวดหรือหลวงปู่ดูรอบๆจะสร้างอยู่แล้วจะบรรจุพระเข้าไว้ข้างในเยอะๆรูปลักษณ์ของพระเป็นสื่อของพลังงานไงมันเจดีย์นั้นก็สว่างถ้าเราจะไปจะดูเจดีย์สมัยก่อนนะที่หลวงพ่อท่านแนะนำเวลากราบเนี่ยตาเราเห็นรูปเจดีย์เราจะเห็นแสงสว่างของเจดีย์ข้างในอะมันจะเห็นนะมันจะมีความรู้สึกว่ามีเพชรนินจินดามีทองมีพุทธรูปประมาณนี้ความสว่างมาจากนั้น
นะเหมือนเจดีย์นี่แหละมีมากสว่างมากนั้นคนที่สร้างพุทธรูปยิ่งรูปจักรพรรดิเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะพลังงานหมุนเวียนพระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นจักรพรรดิทั้งนั้นเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถ้าไม่บวชก็เป็นจักรพรรดิแหละลองคิดดูเลยพลังงานจากอดีตอะจากองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้ามากขนาดไหนมากไหมจุมากนี่คือพุทธศาสนานะรูปลักษณ์พุทธะไม่มีในนี้พุทธะจริงๆไม่มีคือรูปลักษณ์ที่เป็นแก้วเป็นทรงเครื่องเป็นแก้วเป็นวกายพฤกษ์ไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นปัจจุบันเป็นแก้วอยู่แต่มันก็จะมีเทวดารักษาอยู่ แต่คนที่สร้างพุทธรูป จะต้องอธิษฐานผ่านพลังงานตัวเองนะกำหนดตัวเองผ่านเข้าไปที่รูปพอไปที่รูปมันก็มีนามธรรมเข้าไปนามธรรมมันต้องผ่านรูปนามของมนุษย์ที่มีชีวิตพระแก้วแดงพระศรีใช่ไหมไม่เคลื่อนไหวรูปไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเฉพาะนามธรรมคือบารมีเอาอธิบายให้ฟังเรื่องพลังงานไงจะได้คิดถูกไงถ้าเราจะสร้างอะไรในอนาคตเราจะได้คิดถูกสร้างรูปพุทธะได้แต่เราต้องช่วยกันอัญเชิญบารมีของโพธิสัตว์ในอนาคตผ่านเราไปที่พุทธรูปนะเป็นสายใยเดียวกันนะประมาณนั้นอัญเชิญเทพพรหมทั้งหลายทุกภพทุกภูมิโลกธาตุเนี่ยมาปกปักรักษารูปลักษณ์พุทธะรูปลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ไงรูปลักษณ์ที่มีเกิดใครอธิษฐานอะไรปรารถนาสิ่งใดก็ตามให้สำเร็จในสิ่งที่อธิษฐานและสิ่งที่ปรารถนาประมาณนี้แหละเทวดาก็จะรับรู้โพธิสัตว์ที่รับฝากกระแสเขาจะรับรู้ตามกระแสของกรรมของแต่ละคนประมาณนั้นน่ะพิธีการพูดถึงถ้าเราไปกราบพระหรือไปอธิษฐานอะไรก็ตามตามวัดตามเจดีย์ตามโน่นนี่นั่นก็ตามนะให้ทำลักษณะเงี้ยนึกถึงหลวงปู่ก่อนนึกถึงหลวงพ่อเนี่ยเพราะหลวงพ่อท่านเป็นโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มพร้อมกับจักรพรรดิพร้อมกับจักรพรรดิมันจะมาพร้อมกันผ่านที่เราแล้วไปที่พุทธโลกเพิ่มกำลังจักรพรรดิกำลังบารมีหลวงพ่อเข้าไปนั้นถ้าจะให้ดีก็อัญเชิญโพธิสัตว์ทุกองค์แหละผู้ที่เต็มแล้วยังไม่เต็มผู้ที่กำลังสร้างผ่านรูปนามเราไปด้วยอัญเชิญเทพพรหมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิฝากกระแสของความดีไว้ในรูปลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์เนี้ยแล้วก็อธิษฐานผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นแหละผู้ที่สร้างนั่นแหละไม่ไปไหนอ่ะอยู่โลกธาตุเนี้ยบางคนก็ไม่เกิดบางคนก็ยังเกิดอยู่ถ้าผู้ที่ยังเกิดอยู่ก็ต้องอธิษฐานให้ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตนะจ๊ะอะไรประมาณนี้แหละเราก็จะมีพวกเราไปไหนเราไปสวดมนต์ที่ไหนไปอธิษฐานที่ไหนเราก็จะมีพวกเพิ่มไปเรื่อยเวลาเราสวดมนต์อ่ะพวกก็จะมาสวดกับเราพอเราอธิษฐานไว้ช่วยกันนะอธิษฐานเพราะโลกวิญญาณเนี่ยเขาทำเองไม่ได้มันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณมันมีอารมณ์เดียวไม่สุขก็ทุกข์แต่อย่างเราเนี่ยมีอารมณ์สารพัด
ุกวันถ้าอารมณ์ดีหน่อยบุญก็เข้าถ้าอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดบุญก็ไม่เข้าท่านอธิบายพี่น้องสองคนนะพี่น้องสองคนเนี้ยทำบุญด้วยกันนะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเวลาทำแล้วมักจะอารมณ์ไม่ค่อยจะดีอีกคนหนึ่งก็ดีมากเป็นส่วนมากไม่ดีส่วนน้อยอ่ะเวลาตายไปนี่อยู่สวรรค์คนละชั้นเลยฮะคนน้องอยู่โน่นอ่ะชั้น6คนพี่อยู่ดาวดึงส์แค่นี้เองเวลาทำบุญด้วยกันนะทำบุญด้วยกันทำบุญกันตลอดนะนี่คือลักษณะของการบันทึกบุญขณะยังมีชีวิตบันทึกกรรมนะเราบันทึกตลอดทุกลมหายใจเข้าออกนะตายแล้วมันก็กอกลับนะเนี่ยตามสภาพความเป็นจริงนะเพราะนั้นหลวงพ่อท่านถึงให้ทรงอารมณ์ให้ดีเสียดายบุญเองที่ทำมานะท่านบอกท่านเสียดายบุญมันน่าจะได้มากกว่านั้นท่านบอกบุญมันทำเนี่ยมันเข้าทุกลมหายใจเข้าออกนะคือกรรมอะทั้งดีแล้วไม่ดีนะมันก็เข้าทุกลมหายใจเข้าออกคือการบันทึกนะถ้าเราบันทึกอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดนะตอนที่ไปเจอท่านนะท่านบอกเองอยู่กับพระอยู่กับไตรสรณาคมตอนที่ไปอยู่กับท่านใหม่ๆภาวนาไตรสรณาคมไงพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังสังฆังสรณังคฉามิแล้วก็อยู่กับพระที่กรรมอยู่ชักกระท่านอยู่กับบทสวดกลับไปกลับมากลับมากลับไปนะให้ห่างจากอารมณ์ไม่ดีให้บ่อยให้ไวอย่าไปแช่นานเดี๋ยวมันจะเกิดความเคยชินพอนานๆเข้าจิตมันจะเบาท่านบอกจิตมันจะเพลินในการบันทึกบุญนะมันเพลินทำยังไงก็ได้ให้มันเพลินใหม่ๆเราบังคับมันหน่อยตัดคลื่นทุกอย่างไปคลื่นไหนที่มันเราอยู่แล้วมันคลื่นไม่ดีแล้วก็หลีกซะหนีที่ทำงานยังหนีเลยหนีจนลาออกอะที่ดูหนีไม่หนีเปล่าได้ลาออกเลยเพราะถืนอยู่เนี่ยมันก็มีทั้งอารมณ์ดีและไม่ดีเพราะเราเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ประมาณนี้ถ้าจิตเองขึ้นถึงพรหมเมื่อไหร่นะฮะจิตเองจะเบาจะไม่รำคาญจิตระดับนี้มันจิตเหนือเหตุเหนือผลนั่นหรอกจิตที่ปิดอวัยภูมิเหนือเหตุและเหนือผลทำผิดหรือทำถูกเนี่ยมันไม่จำเป็นละเพราะมันเหนือแล้วอารมณ์มันจะเบาแล้วเวลารับมาเนี่ยมันก็ไม่ต่อมันเบาทีนี้มันเบามันก็จะคิดออกคิดย้อนหลังได้ว่าเราเคยปรารถนาอะไรมันจะมีความรู้สึกว่าเราเคยปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิปัจเจกภูมิหรืออัตตภูมิหรือตามโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งมีความรู้สึกรักองค์นั้นองค์เนี้ยก็คือตามท่านน่ะหรือไม่ก็ไม่เคยปรารถนาอะไรเลยก็เริ่มตั้งความปรารถนาแล้วอยากเป็นพระปัจเจกก็ได้อยากเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้อยากไม่เกิดก็ได้ชาตินี้แหละธรรมะแต่ถ้าไม่เกิดก็ถ้าพบชาติไปชาติเนี้ยแต่ยังเกิดเองก็ต้องบันทึกบุญละพอเริ่มปรารถนาก็เริ่มบันทึกบุญตัวบุญเท่านั้นที่ตัวตัดพบชาติได้บุญนะท่านบอกบุญก็มีสารพัดบุญทุกอย่างเป็นบุญหมดนะทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงบางคนที่ปรารถนาใหญ่ก็ต้องพิจารณาตัวเองละเรื่องบารมีนะตั้งแต่ทานศีลเนี่ยขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาโน่นละต้องจำให้ได้แล้วต้องบันทึกแล้วต้องพยายามหนีห่างจากอุปกิเลสให้ได้ให้มันเบาบางลงคำว่าอุปกิเลสคือความโลภพยาบาทโกรธผูกโกรธ
ลบหลู่บุญคุณท่านตีเสมอริษยาตนีมารยาอุอวดกระด้างแข่งดีถือตัวดูหมิ่นมัวเมาประมาทไล่ไปทีละตัวท่านให้ไล่ไปทีละตัวสวดมนต์ไปด้วยแผ่ไปด้วยไล่ไปด้วยเพราะมันเป็นคลื่นที่จะปิดบุญคลื่นที่กระแสของบุญเนี่ยมันจะปิดแล้วมันเป็นตัวช่วยตัวช่วยจะดีเลยสมองช่วยกรรมฐานโดยเฉพาะพรหมวิหารตามฉายาหลวงปู่นะพุทธพรหมปัญโยทำมาทำมึงนะไปทำมึงนะถ้าอ่านไม่ออกส่วนใหญ่จะอ่านไม่ออกว่ะส่วนใหญ่เลยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่นะอ่านนะพุทธพรหมปัญโยในวงเล็บดูอ่านแล้วก็เลยไปเลยไม่ได้พิจารณาว่าไอ้ป้ายนั้นเป็นยังไงไปถึงถ้ำเขาจะเขียนว่าใครจะใหญ่มาทำไมเนี่ยจะเขียนไว้เลยมาทำไมบางคนยังไม่รู้ว่าเอ้ยกูมาทำไมวะเนี่ยใช่ไหมจริงๆหลวงพ่อท่านให้เราเข้าใจเพราะเราบางคนหนีผัวหนีเมียหนีงานหนีมาหมดเลยเพื่อจะต้องมาฝึกพวกเนี้ยหลวงตาไม่เชื่อนะว่าสวดมนต์จะรวยเมื่อก่อนเนี่ยสวดมนต์จะอาศัยเลี้ยงชีวิตได้แต่โดยความรักในหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเจอท่านเราก็มีความรู้สึกเลยนะท่านบอกอะไรเราก็เชื่อเราก็ทำท่านบอกเองอย่าไปไหนเลยเองจะไม่เรียนอะไรโดยเด็ดขาดท่านบอกสรรพวิชาทั้งหมดในโลกมันอยู่ที่ใจสันนาคมไม่อยู่ที่ไหนเองจะไปเรียนศาสตร์ใดโดยเด็ดขาดในใจสันนาคมมีทุกศาสตร์ในนั้นท่านบอกขอให้จิตเองเข้าถึงแค่นั้นเองท่านบอกเหมือนร้องเพลงนั่นแหละเวลาร้องเพลงเราต้องไปถึงเข้าถึงเลยอ่ะพอเพลงเศร้าบางทีมีความเศร้าน้ำตากันไหลเลยพอมีความสนุกเพลงสนุกอ่ะอ้าวแต่ยินไกลๆกูก็เต้นไปแล้วล่ะประมาณนี้นี่คือความรู้สึกในเพลงมันก็เหมือนความรู้สึกในพุทธมนต์นะเวลาเราเข้าถึงจริงๆนะค่อยๆเลยมันจะผ่านนิมิตผ่านอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราจะมีสับเซนมีซิกตี้เซนมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยบางคนนึกว่าเอ้ยตรงนี้เราพอแล้วไม่ใช่นะไอ้ตรงที่เซนเซนพวกเนี้ยมันเป็นเครื่องเล่นให้อยู่แค่นั้นเองตามไปเอ้ยหลวงพ่อยิ้มยิ้มก็ตามไปดูท่านพอตามไปตามมาท่านก็ไม่ยิ้มแล้วเพราะมันอยากเกินไปอยากเกินไปท่านไม่เคลื่อนไหวแล้วถ้าทำเฉยๆวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์เบาๆจะว่าอยากก็ไม่ใช่จะว่าไม่อยากก็ไม่ใช่รูปลักษณ์ท่านที่เราเห็นเนี่ยรูปกับนามเนี่ยตาเห็นรูปท่านเนี่ยนามมาทำคือท่านจะเคลื่อนไหวบางทีท่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นท่านต้องการให้เราทรงอารมณ์อยู่ในคลื่นตรงนั้นคลื่นจริงมันทรงยากมากเลยยากมากยากเพราะอะไรทำยังไงให้ท่านเคลื่อนไว้ตลอดไม่ให้หยุดทีพอเราเกิดอยากกันเนี่ยภาพท่านก็ไม่นิ่งสนิทละตาก็เห็นเฉยๆแล้วจิตไม่สัมผัสแล้วทีพอเราวางอารมณ์สบายๆจะว่าอยากก็ไม่ใช่จะไม่อยากก็ไม่ใช่อารมณ์เบาๆสบายๆเนี่ยนี่ท่านให้ต้องการอารมณ์ตรงเนี้ยในอนาคตเวลาเราไปไหนเวลาเรานึกถึงท่านเวลาเรามองไปเนี่ยรูปนามจะปรากฏตาเห็นรูปจิตจะเห็นนามมาทำมันเป็นความรู้สึกถ้าเราห่างจากความรู้สึกทางโลกเวลาเราสวดมันมีความรู้สึกโลกไม่มีแล้วกายกรรมวจีกรรมซึ่งที่มีไม่ดีมีแต่สายใหญ่กับจักรพรรดิหรือไตรสรณคมแค่นั้นนะแล้วมันก็จะหมุนเวียนพลังงานไปไหนเวลาสวดพลังงานที่ท่านทิ้งไว้แถวๆนั้นก็มาที่เราโดยเฉพาะบารมีรวมหลวงปู่บารมีรวมจักรพรรดิ
และบารมีรวมมนุษย์สัตว์ทั้งหลายนะที่ยังเวียนว่ายตายเกิดที่มันทิ้งไว้แถวๆที่เราไปนะมานะเพราะมันเป็นคลื่นเดียวกันยิ่งวิญญาณนี้ต้องมานะวิญญาณจะเป็นทุกข์หรือมีสุขอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยจะเริ่มเข้าใจพอเริ่มเข้าใจไปเรื่อยๆเนี่ยไม่เคยอยู่หรอกครับไม่เคยอยู่หนีฮะหนีมาอยู่วิเวกนี่หนีมาอยู่เนี้ยเนี่ยใช้เวลาทุกอย่างใช้เวลานะเวลาสำคัญที่สุดเวลามีทุกคนเท่ากันเวลาเนี่ย24ชั่วโมงเท่ากันแต่เวลา24ชั่วโมงเนี่ยเราบันทึกอะไรล่ะเนี่ยสำคัญตรงเนี้ยแต่อายุอาจจะไม่เท่ากันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนี่คือฐานนี่คือฐานนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกนี่คือยังไม่ถึงเปลือกเลยแค่กับผีแค่นี้ครับผียังไม่เข้าไปถึงแก่นเลยท่านบอกแค่กับผีแค่นั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยท่านอยากให้เข้าใจจะได้มีประโยชน์กับตัวเองจะมีประโยชน์ในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตนะอนาคตยาวไกลนะไม่ใช่ไม่ไกลประมาณไม่ได้นะบางคนนะแต่บางคนก็เร่งจริงๆก็ชาตินี้นะไปได้เลยถึงไปไม่พ้นก็ชาติเดียวนั่นแหละตายก็เป็นเทวดาหรือพรหมรอพระศรีมาก็ไม่ต้องเกิดละถ้าจะปรารถนาใหญ่ก็ช่วงนี้ดีที่สุดเลยครับช่วงเนี้ยช่วงพุทธเจ้าปัญญาธิกาเนี่ยสามารถจะเกิดเลยแล้วทำเลยเกิดทำตายท่านรับสมัครหลวงปู่ท่านรับสมัครรับสมัครใครจะสมัครก็ได้นะมันมีประโยชน์กับตัวเองมันมีประโยชน์กับวิญญาณและมนุษย์ทั้งหลายในอนาคตนะไม่ต้องกลัวว่าแก่แล้วจะไม่มีอะไรยิ่งแก่นะยิ่งมีประโยชน์ยิ่งแก่นะยิ่งมีประโยชน์ถ้าอยากมีประโยชน์อะไรเนี่ยง่ายง่ายมากเลยพูดถึงสมัยที่ฝึกกับท่านเนี่ยพิจารณานะพูดถึงที่ท่านพูดอ่ะมันจะรวยได้ไงสวดมนต์นะเอองงเพราะเราเด็กๆก็เข้าวัดนะจะเข้าไปกินขนมอย่างที่นี้กินขนมมันเด็กๆนะกินขนมกับหลวงพี่เพราะเมืองไทยเนี่ยไม่อดยังไงก็ไม่อดเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่แปลกนะฮะชาวบ้านเนี่ยก็อยู่ธรรมดาเนี่ยบ้านเมืองจะเป็นยังไงกูก็อยู่ธรรมดามันจะยุ่งเยิ่งอะไรมันก็ยุ่งในเมืองใหญ่ๆนะชาวบ้านอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องยิ่งอยู่ในอย่างเงี้ยไม่ต้องรับขึ้นอะไรทั้งสิ้นเนี่ยสวดมนต์ไม่รู้เรื่องอะไรเขาจะเป็นยังไงกูก็ไม่รู้เรื่อง มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องมันก็อยู่ได้อยู่ไม่ถึงไม่กี่ปีก็ตายแล้วตายเขาก็เผาแถวนี้นะเมืองไทยเนี่ยสุดๆเลยฮะเมืองนอกนะอยู่ลำบากนะเนี่ยคนไปเมืองนอกมันจะสบายเห็นไหมตอนเนี้ยกลับทันก็ทันกลับไม่ทันท่านก็จะมองแล้วล่ะใช่ไหมจุประมาณนี้แหละถ้าฝึกจริงๆนะลงตาว่าให้ประมาณ5 ปีได้ผลเลยเอาจริงๆเลยนะอธิษฐานทุกวัน เดินเช้ามาที่ศาลไม่ใช่ว่าเดินนะ9 โมงก็ยังไม่ตื่นเลยเขาเรียกกินข้าวยังไม่ตื่นเลยไม่ใช่นะมันต้องตื่น5 แล้วล่ะตื่นแล้วก็มันทึกเลยพอตื่นขึ้นก็มันทึกละมันทึกบุญละอารมณ์ไม่ดีก็
เปลี่ยนละอย่าไปยุ่งกับใครอยู่กับตัวเองอยู่กับบุญเดินไปก็ยิ้มเดี๋ยวเขาจะบอกดังแน่นอนเลยฮะปีแรกก็ไม่เท่าไหร่ปี2ปี3เริ่มดังแล้วยายเนี้ยเจอหน้าเมื่อไหร่ยิ้มเมื่อนั้นแต่ไม่คุยนี่เริ่มดังแล้วเริ่มหารับประทานได้แล้วตอนเนี้ยแม่ชีเนี่ยมีประโยชน์กับตัวเองแล้วเพราะมาถึงบุญตลอดแล้วยิ้มตลอดรับประกันมีคนถวายเงินแน่นอนมีแน่นอนละปีแรกเนี่ยต้องทนหน่อยนะฮะปี2ปี3เนี่ยหนักเข้าไปเรื่อยๆรู้ความรู้พิเศษเริ่มขึ้นละโอ้หลวงตากายุทุกคนนะจะยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะจ๊ะถ้าท่านทำได้เนี่ยท่านไม่ต้องไปขอใครเลยเห็นหน้าเนี่ยไอ้ยายนี่คุ้นๆนะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราเห็นแล้วคุ้นเนี่ยนึกเลยเอาสตังมาเดี๋ยวจะทำบุญให้เดี๋ยวจะสวดมนต์ให้ตลอดชีวิตแหละรับรองถ้ามันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์เลยมันล่วงในกระเป๋ามันเนี่ยถ้ามันมีนะยกเล่นมันไม่มีมันก็บอกสาธุด้วยนะแม่ชีอะไรประมาณนี้แสดงว่าไม่มีมีก็พอมีกินเนี่ยง่ายๆนะพูดถึงใช้เวลาการฝึกแล้วฝึกพุทธศาสตร์เนี่ยหลวงตาก็แนะนำทุกคนที่มาเนี่ยต้องใช้ความอดทนนะอย่างมากเลยอะต้องเข้าใจเลยอย่างมากน่าเสียดายเด็กรุ่นก่อนๆบางคนสัมผัสได้ดีมากเลยแต่ไปติดโทรศัพท์ไปติดอะไรนะบางคนก็ไปเลยเด็กสมัยก่อนนะโอ้เปิดปุ๊บติดปั๊บเลยอะพอไปทางโลกหายไปเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่กลับมาเลยโอ้น่าเสียดายนะถ้าเขาทนฝึกเอาหน่อยนะเขาจะเริ่มเพลินแล้วนะพอเครื่องมันติดแล้วเนี่ยความรู้พิเศษมันไหลเข้ามาเลยเพราะเด็กพวกนี้ยังไม่บันทึกอะไรทางโลกไม่มากไงเด็กพวกนี้โอ้นี่พอไปแล้วตอนเนี้ยมีลูกมั่งมีเมียมั่งมีผัวมั่งลองให้มันมาทำจีตาเนี้ยโอ้โหเรื่องราวขึ้นมาเป็นละลอกละเสียใจแจ๊ะเสียใจแจ๊ะความอดทนมีน้อยความเข้าใจมีน้อยน่าเสียดายจริงๆพูดถึงแต่ก็มันผ่านไปแล้วเริ่มต้นกันใหม่ฮะใครคิดว่าจะนำศาสตร์หลวงพ่อไปเป็นประโยชน์กับตัวเองไปเป็นประโยชน์กับวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในอนาคตเนี่ยจับท่านให้ดีถ้ามีความเชื่อท่านนะหลวงตาอยู่กับท่านมา10กว่าปีนะ10กว่าปีลองคิดดูท่านพูดอะไรเป็นอย่างนั้นอ่ะท่านชี้ปั๊บเห็นปุ๊บเลยผ้าอย่างนี้ใส่ๆอย่างนี้นะมันเป็นเงาๆทองๆนี่แหละใส่อย่างนี้ถ้าท่านชี้ปั๊บเอารูปเกิดเลยนะท่านชี้บอกเอ้าหลวงปู่มั่นยังเห็นไหมอยู่ตรงนั้นรูปหลวงปู่มั่นเกิดขึ้นเลยสดไหมท่านบอกเองก็ฝึกได้เพราะเองก็เป็นโค้ดคนเหมือนข้านี่แหละจริงไหมตัวว่ามันก็ต้องฝึกไม่ใช่ชาติเดียวเนี่ยชาตินี้เขาก็ค่อยฝึกไปตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็ฝึกใหม่ไงไม่ใช่เล่นชาติเดียวมันจะได้เลยนะเขาบอกไม่ใช่มันต้องทนไงถ้าไม่ทำเนี่ยไม่ได้หรอกเขาบอกมันก็อีหลอบเดิมอะไปเหมือนเดิมในอดีตไม่มีทิศทางในการเกิดตายแล้วไปไหนไม่รู้ไปตามกรรมมันแหละค่อยๆฝึกอย่างน้อยๆชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นพรหมก็ยังดีหรือปิดอบายภูมิก็ยังดีอย่างน้อยๆเราก็จะฝึกต่อไปได้ดีมากเพราะว่าพอตายแล้วเกิดเลยจะได้เลยจับท่านให้ดีๆ
อธิษฐานเลยหลวงพ่อเกิดตายแล้วเกิดเลยนะเรามีผู้ดูแลชีวิตเราเวลาเรากราบพระเราถวายชีวิตแล้วเนี่ยใช่ไหมเวลาเรากราบทุกครั้งพุทธังชีวิตสังนะธัมมังชีวิตสังสังฆังถวายชีวิตแล้วชาตินี้ทำไม่ได้ชีวิตไม่ได้ผูกพันกับไตรสรณคมก็เสียเวลาแล้วล่ะไม่มีใครช่วยเราได้หรอกเสียใจจะแจ้เรามีอาหารที่นี่อาหารเป็นยังไงหรือตามสั่งหรือว่าตามจากคนทำมาให้กินอะนึกว่าตามสั่งมันมีตามสั่งก็ตามมีไงตามมีตามเกิดเนี่ยเหมือนหลวงพี่เนี่ยสั่งไม่ได้บิณฑบาตนี่ไม่มีสั่งคือเขาใส่อะไรก็ได้อย่างนั้นแหละประมาณนั้นแหละแต่ถ้าหลวงพี่มีบารมีเกิดเนี่ยก็ไม่ต้องบินสั่งเอาสั่งร้านกาแฟเขาส่งถึงห้องประมาณนั้นถ้าไม่มีก็ต้องทำไงได้ฮะต้องไปบิณฑบาตหรือต้องไปที่ศาลาหอฉันถึงจะได้กินต่อมามันอยู่ที่บารมีใช่ไหม นึกได้ก็ได้กินนึกไม่ได้ก็ไม่ได้กินประมาณนั้นง่ายนะไม่ใช่ยากอะไรง่ายจริงๆแต่ความว่าง่ายเนี่ยคือมันยากมันง่ายเกินไปนะมันเลยยากนะยากนึกเพราะเรามันความเคยชินในอดีตมันตามมาไงความเคยชินของเราเนี่ยมันตามเรามาเพราะเราบันทึกไว้ไงโอ้สบายเกินไปวัดเนี้ยนอนดีกว่าอยู่กูอยากทำอะไรกูก็ทำไม่มีใครบังคับใช่ไหมโอ้สุดๆเลยท่านบังคับตัวท่านเองไม่ได้แล้วในอนาคตท่านจะไปบังคับใครท่านจะไปสอนใครไม่ได้แล้วสอนตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่ไม่ใช่เรียนเด็กใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีเนรอย่างคนหนึ่งอ่ะปรึกษาในชีวิตได้นะเนรอ่ะใครมีปัญหาในชีวิตไปปรึกษาเนรนะฮะเนรอะไรนะเนรเต็งหนึ่งเนี่ยอีกปีหน้าจะเปลี่ยนเป็นเต็งสอง อ้าวเริ่มแล้วเนี่ยใช่ไหมลองไปถามเขาดิเขารู้หมดเลย ไม่ใช่ธรรมดาอายุ8ขวบได้ยินหลวงตาบอกไม่ต้องเรียนมันก็ไม่เรียนจริงๆมันจะได้ขนาดไหนไม่รู้นะมันจะเป็นเหมือนเด็กรุ่นก่อนๆหรือไม่รู้นะครับพอโตขึ้นแล้วก็เล่นโทรศัพท์อย่างตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมยังหาเงินซื้ออยู่ใช่ไหมอย่านะอย่าให้จับนะถ้าจับแล้วก็ทั้งวันนั่นน่ะยิ่งเด็กเนี่ยโอ้โหถึงเขาจะสวดหรือไม่สวดนะแต่เขาไม่บันทึกในพวกนี้นะมันก็ไม่เป็นไรหรือจะเดินขึ้นเดินลงหรือสวดมั่งไม่สวดมั่งเนี่ยก็ยังดีกว่าที่เขาเล่นพวกนี้เพราะเขาเล่นพวกนี้เนี่ยอารมณ์มันจะไปตามนะมันจะเพลินมันจะติดพวกนี้มันมีเรื่องราวสารพัดเรื่องไงใช่ไหมมันเป็นความจำไม่ใช่ความจริงนะแต่ถ้าเราสวดมนต์เนี่ยมันเป็นความจริงนะจริงนะความรู้สึกจริงนะไม่ใช่ความรู้สึกปลอมความรู้สึกปลอมในอนาคตอย่างที่หลวงตาพูดอย่างหลวงพี่กันเนี่ยจับ5ปีถึง10ปีนะไม่ต้องไปทำอะไรเลยอย่างหลวงตาเนี่ยหลวงตาไม่ทำอะไรตอนที่ฝึกกับหลวงพ่อก็ไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่เสาร์อาทิตย์เราไปซ่อมพระที่ไม่สมบูรณ์พระที่หักพระที่อะไรกันนั้นแต่เราไปซ่อมพระแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยนะสมัยนั้นอ่ะแถวอยุธยานะเราไปซ่อมหลายองค์เมื่อก่อนเนี่ยมันเงียบอย่างมันเงียบไม่ใช่อย่างนี้หรอกส
เสาร์ที่ไปกราบหลวงพ่อเราไปแล้วเราก็ไปซ่อมพระกันพอเราไปเจอท่านก็จะวันคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เย็นวันเสาร์ก็แยกย้ายกันกลับไปหลายจังหวัดมาจากหลายจังหวัดมารวมกันประมาณนี้แหละแต่ถ้าฝึกจริงๆแล้วนะขึ้นไตสารคมมันจะผ่านตลอดเวลาคนเห็นเนี่ยเวลาคนสัมผัสเนี่ยมันจะเขาจะมีความรู้สึกยิ่งคนที่เคยเกี่ยวพันกับเราเนี่ยพอเห็นปั๊บมันจะมีความรู้สึกทันทีเลยเนี่ยพอขึ้นไตสารนาคมขึ้นจักรพรรดิตอนนี้จักรพรรดิเพิ่มอ่ะเมื่อก่อนไตสารคมอย่างเดียวตอนนี้มีจักรพรรดิมีพรหมวิหารมีหลวงปู่ต้องรู้นี่ขึ้นใหญ่ขนาดไหนแค่อยู่ที่ถ้ำแหละกินน้อยกินพอดีไม่ได้กินมากเดี๋ยวอ้วนเนี่ยกับหมูประมาณนะกินพอดีสวดมนต์เยอะๆไม่ใช่นั่งสวดนะไม่ใช่เดินไปเดินมาก็สวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปอยู่จิตอยู่ในบุญมากครับจิตอยู่ในบุญตลอดนะลองคิดดูนะจากวันเป็นเดือนจากเบือนเป็นปีๆเนี่ยโอ้ตาเห็นรูปจิตเห็นนานเราอธิษฐานเราพิจารณาเราทดสอบเราพิสูจน์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็โคตรเพลินเลยนะเพลินนะบางคนหลวงตาแอบถามหวยถูกเลยนะแต่ไม่ซื้อเขาซื้อตัวที่เราชอบมันแหละนี่นะในธรรมถูกเกือบทุกงวดบางคนอะก็เลี้ยงชีวิตไงแต่ถ้าเรายังอยากเลี้ยงชีวิตในอนาคตคือเนี่ยตัวที่สำคัญตัวบุญนี่แหละบันทึกบุญไปเรื่อยๆเนี่ยในอนาคตหลายๆปีเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเนาะแล้วเราไปไหนอะเพียงแต่เรานึกมันก็จะเป็นอย่างที่เรานึกอะล่ะเพราะเราบันทึกบุญตลอดเนี่ยพวกเราจะไปไหนอยากจะนั่งรถเนี่ยเดี๋ยวมีรถมานั่งรถน่ะรถฟรีนะไม่ต้องเสียสตังค์ประมาณนี้แหละเวลาอยากกินอะไรมันก็ได้อะอย่างที่เราคิดนั่นแหละแต่ถ้าฝึกได้ขนาดนั้นบางทีเขาก็ไม่คิดเพราะว่าเกรงใจมันเป็นความเกรงใจมันก็จะไม่คิดประมาณเนี้ยถ้าลองคิดดูเวลาไปไหนไปร้านอาหารไหนลองคิดเอ๊ะร้านนี้น่าจะฟรีเนี่ยมันฟรีจริงๆนะช่วงหลังนี่ไม่คิดฮะคิดไม่ได้ขนาดไม่คิดมาหยอกครึ่งราคามั่งทำมูลมามั่งอะไรประมาณจะนี่คือประโยชน์นะพูดถึงประโยชน์จริงๆในอนาคตแก่ๆเนี่ยเวลาเราเนี่ยเวลาคุมคนเนี่ยไม่ใช่คุมเลยเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยแหละสมมุติน่ะเจ้าอาวาสไม่ใช่เจ้าอาวาสแต่ไม่มีผู้ดูแลเจ้าอาวาสคือหลวงปู่พระแก้วแดงหรือหลวงพ่อแต่งตั้งหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสยังอ้าวไปไหนผู้ดูแลไปไหนหายไปแล้วอย่าไปทําตัวเป็นเจ้าอาวาสนะต้องให้หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสหนูเป็นผู้ดูแลนะครับหลวงพ่อไม่ใช่ของใครบอกตอนนี้หนูมีชีวิตอยู่มันก็อยู่ละมันไม่แน่ว่าหนูจะไปไหนหรือเปล่าไปเนาะถ้าหนูดิ้นเมื่อไหร่หนูก็ไปเมื่อนั้นอ่ะ เวลาเปิดปั๊บเนี่ยอย่างพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหรือใครมาสวดเนี่ยไม่ยากหรอกเพียงแต่เรานึกถึงหลวงพ่อแล้วก็อธิษฐานให้คำสัมผัสในโลกของวิญญาณแล้วก็ตั้งองค์พระแล้วก็ข้อพิมานให้เขาไม่ต้องรู้ว่าวิมานเป็นยังไงเขาบอกวิมานก็วิมานนะหลวงพ่อหนูไม่รู้หรอกแต่หลวงพ่อต้องให้เขาสัมผัสได้คนที่ก็มันมีเส้นอยู่แล้วให้เขาสัมผัสได้คือจะได้ให้เขาเจริญศรัทธานะหลวงพ่อต้องยิ้มให้เขาทุกคนนะบอกท่านเลยใช่ไหมเราเป็นผู้อธิษฐานแล้วเราเป็นผู้ที่มาเก็บสตังค์แล้วเอาไปจ่ายค่าอาหาร
แค่นั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปถามธรรมะจากใครทั้งสิ้นถามจากหลวงพ่อองค์เดียวองค์เดียวโดดๆไปถามหลวงตานะเผื่อคนมาถามสมมติว่าถามหลวงตาเนี่ยหลวงตาคุยให้ฟังคุยเองก็ได้คุยเว่ยๆยังไงก็ได้ใช่ไหมเอ้ยหลวงตาสัมผัสมาแล้วเคยเหาะมาแล้วเนี้ยใช่ไหมพูดได้เนี่ยจริงไหมล่ะตุ๊แต่มันก็โกหกอ่ะคนก็เลยเชื่อประมาณนี้นะถ้าอยู่กับพุทธพรหมปัญโยต้องลักษณะนั้นมีหน้าที่อธิษฐานให้คนที่เข้ามาให้เจริญศรัทธาเขาให้ได้นะอย่างน้อยเขามีกรรมเกี่ยวกับโลกวิญญาณเนี่ยถ้ามาแล้วเนี่ยวิญญาณต้องไปวิญญาณต้องเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ถ้าเรานึกถึงท่านบ่อยๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมันจะเป็นต้องเห็นหรอกบางคนที่เขามาสวดเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเราก็อธิษฐานตามนั้นมันก็ไม่มีอะไรสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญตามที่ตาหูจมูกลิ้นกายจากการสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงจากมนุษย์จากวิญญาณวันไหนมีความรู้สึกขนลุกเราก็แผ่ไปนึกถึงท่านแล้วก็แผ่ไปเราไม่เห็นแต่เราแผ่สิ่งที่เราได้รับคำตอบที่เรารับความรู้สึกเรารับคือเดี๋ยวจะมีคนมาพูดเองเขาเข้าออกเดี๋ยวเขาจะอันนั้นเองพิสูจน์ในการที่เราเป็นผู้นำโดยที่เขาไม่รู้ประมาณนั่นแหละถึงเวลาแล้วก็เปิดเทปไงจะมีเสียงหลวงตาเอาได้เวลาแล้วสวดมนต์นึกถึงหลวงปู่แค่นั้นแหละนี่คือผู้นำในศาสตร์ไม่ใช่กูไปไหนก็ไม่รู้เอ้าถึงว่าเปิดเองก็แล้วกันไม่ใช่นะกูไปนู่นน่ะนั่งมองอะไรก็ไม่รู้นู่นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องสวดนะยิ่งอยู่ที่ไหนต้องสวดทุกเวลาตัวบังคับไม่เห็นเหรอถ้าเราทำจริงๆเนี่ยมันมีคนผ่านเยอะนะผ่านไปเยอะเลยฮะถ้าไม่ทำก็ช่วยอะไรไม่ได้นะจ๊ะเรามีที่อีกที่หนึ่งแล้วใช่ไหมฟรีทุกระดับประทับใจมีรถส่งฟรีหรือเปล่าเนี่ยฮะยังเหรอเขียนไว้เลยเขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้เนี่ยเขานั่งอยู่เนี่ยเขาบอกโทรมารับหน่อยเดี๋ยวจะเข้าไปสวดมนต์ประมาณนี้ใช่ไหมล่ะไหนๆก็ไหนๆบริการก็เต็มๆเลยใช่ไหมประมาณนั่นแหละเนี่ยวันนี้ฉลองอะไรเนี่ยฉลองวันเกิดใครโอ้เกิดวันนี้เหรอโอ้ไม่ใช่แล้วอันนี้ใครวันเกิดแล้วจะเป็นเกิดจริงๆใครมีอะไรอยากฟังอะไรเนี่ยหรือรู้กันหมดแล้วรู้ไปหมดแล้วทุกอย่างเหลือแต่ตัวเองยังไม่รู้รู้ไปหมดแล้วมีอะไรพี่มีอะไรครับอย่างในการปฏิบัตินะครับอะไรคือตัววัดความก้าวหน้าของเราครับอารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์รวยวัดความก้าวหน้าคืออารมณ์ดีเวลาโดนก็ไม่มีอาการอะไรมากไม่มีฮะมีแต่ไม่ออกมีอยู่ข้างในไม่ออกข้างนอกถ้ายังออกข้างนอกยังห่างข้างนอกยังไม่ได้ข้างในอย่าหวังเลยแต่บางคนเนี่ยอารมณ์มันขึ้นไวมากเลยฮะไวยิ่งประหลอดอีกวู้บขึ้นนะพอสักพักตายแล้วกูมันไปมันจะเกิดความเคยชินนะเพราะนั้นถ้าฝึกกันนานๆเขาจะหลีกอารมณ์พวกเนี้ยหลีกขึ้นพวกเนี้ยรู้เนี่ย
เนี่ยต้องโดนอย่างนี้แล้วก็จะหลีกทันทีเพราะมันวืบมาแล้วเนี่ยมันไปแล้วไงน้ำมันไหลไปแล้วมันไม่กลับแล้วแสดงว่ายังอยู่อารมณ์นั้นยังอยู่ถ้าจะให้ดีเนี่ยอธิษฐานทุกวันนะอธิษฐานทรงอารมณ์ตอนเช้าทุกวันวันนี้อารมณ์ดีทั้งวันตอนเย็นก็มาพิจารณาทุกวันถ้าทำท่านถ้าทำได้อย่างนี้นะเพราะยิ่งรัดเข้ามาอีกอะไม่กี่เดือนนะเนี่ยเพราะมันต้องเช็คทุกวันเนี่ยไม่ต้องทำอะไรคือต้องปิดแล้วฮะต้องปิดตัวเองแล้วอยู่กับตัวเองแล้วไม่ต้องไปทำงานอะไรแล้วเอาตัวให้รอดก่อนนะฮะคนอื่นทิ้งเลยทิ้งมาเลยก็ถูกแล้วหลวงตาทำมาอย่างนั้นไงไม่เอาให้ก็ไม่ไปให้สตังก็ยังไม่เอาเลยเพราะว่าสตังเนี่ยพอเราได้เราจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่อารมณ์เนี่ยทรงอารมณ์ให้ดีมันต้องรีบทำไงเพราะมันรีบแก่ไงมันแก่พอมันอายุมากแล้วมันทำไม่ได้นะสำคัญที่สุดแล้วไม่ใช่เห็นโน่นเห็นนี่มันจะเห็นแล้วมีประโยชน์ก็น่าเห็นนะเห็นไม่มีประโยชน์มันไปจิตไม่ได้นะเห็นนะไม่มีใครไม่เห็นเห็นทุกคนล่ะไม่เห็นก็ลืมตาดู เห็นแน่นอนบางคนบอกโอ้สัมผัสหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ลืมตาอยู่ก็เห็นอยู่หลวงพ่อก็เห็นอยู่ถ้าจะไปไหน ใช่ไหมตู้ว่าไหมเห็นอยู่ไม่มีใครไม่เห็นนะ แต่ท่านจะยิ้มไม่ยิ้มอะไรที่เรื่องหนึ่งละเอามีอะไรจะหมดเวลาแล้วเนี่ยพรุ่งนี้วันศีลที่วัดก็มีหัวศีลเขามีหัวศีลคือคนเฒ่าก็จะมานอนวัดเช้ามาเขาจะเลี้ยงคนเฒ่าประเพณีคนแถบนี้ไงเขาไม่ทำอะไรเขาจะตีกองทั้งคืนในหมู่บ้านเนี่ยเช้ามาเขาจะเอาอาหารไปถวายตั้งแต่โน่นน่ะยังไม่สว่างนะประมาณนั้นน่ะประเพณีแล้วก็จะเลี้ยงคนเฒ่าประมาณนี้หลวงตาไม่อยู่ต้องพี่อยู่พี่เจ้าวาดก็อยู่ไม่ใช่คนดูแลคนในเดือนต่อไปเอามีอะไรคนดูแลมีอะไรถามอาหลวงพี่อะไรจะถามเหลืออีก6นาทีแต่เราจะปล่อยปลานะฮะเราจะปล่อยปลาวันที่เท่าไหร่เราปล่อยปลาวันที่เท่าไหร่26เราปล่อยปลาแล้วปล่อยใจใจที่มันไม่สบายเราจะปล่อยไปกับปลากำแพงเพชรนะไม่เคยปล่อยเลยนะพอปล่อยครั้งแรกพวกมาเนี่ยมวนไปปล่อยอีกแล้ว เอ้ามีอะไร